่อไปนะคะไปติดตามข่าวค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมให้ความรู้กับตำรวจ200นายนะคะป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะพร้อมกับลงพื้นที่ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์7ข้อเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจตรีสรไกรภูลเพิ่มผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกกู้เกียรติเจริญบุญอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้พลตำรวจตรีสรไกรกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมประมงและเกษตรกรรมและมีการพัฒนาที่เร็วมากอันเนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากประกอบกับการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่างๆเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากและมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการประมงและรับจ้างทั่วไปถึง 25,000 คนจึงทำให้เกิดความเสี่ยงกับการควบคุมประกอบกับสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับเทียร์3ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดในการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และทาง EU ก็ยังให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายด้วยเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการรณรงค์พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครหลีกเลี่ยง7พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่1ข่มขู่2ใช้กำลังบังคับ3ลักพาตัว4ช่อฉน5หลอกลวง6ใช้อำนาจโดยมิชอบ7ใช้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อให้ความยินยอมผลประโยชน์มิฉะนั้นจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ค่ะ